ติดตามเรื่องราวที่ดีงามของจิตอาสานะครับมีจิตอาสาจำนวนนับพันคนครับที่เดินทางไปที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในพื้นที่5จุดด้วยกันครับเช้าวันนี้ที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจิตอาสาจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในพื้นที่5จุดได้แก่1จุดอำนวยการร่วมแถลงข่าวและเป็นที่อยู่สมาชิกครอบครัวหมูป่าอยู่ตอนช่วงรอฟังข่าวลูกหลานติดถ้ำ2บริเวณดอยผาหมีซึ่งเจ้าหน้าที่เคยมาเบี่ยงน้ำ3ถ้ำสร้อยทองจุดตั้งท่อสูบน้ำซิ่งพญานาค4จุดกิ่วคอนางจุดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าถ้ำหลวงและ5พื้นที่วัดต่างๆรอบเขตถ้ำหลวงเคยเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ตอนมาปฏิบัติภารกิจซึ่งคาดว่าการปรับปรุงพื้นที่จะต้องใช้เวลาทำความสะอาดและฟื้นฟูนานถึง 3-5 เดือนท่ามกลางจิตอาสาทั้งไทยและชาวต่างชาติประมาณ 3,000 คนเข้าร่วมนอกจากนี้จะมีพิธีทำบุญครั้งใหญ่ที่ถ้ำหลวงแห่งนี้ในวันที่16กรกฎาคมนี้ส่วนนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายหรือผอ.สอ.ร.ซึ่งกำลังจะย้ายขออภัยครับซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แต่เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าแซมจ่าเอกสมานกุนันอดีตหน่วยซีลที่เสียชีวิตในถ้ำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเปิดรับจิตอาสาทั่วไปในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันที่12กรกฎาคม2561มียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,268 คนซึ่งเมื่อการรับสมัครแล้วเสร็จจะมีการชี้แจงรายละเอียดและการแบ่งกลุ่มงานที่ชัดเจนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนเพื่อติดปฏิบัติภารกิจในการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบในเขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและรองรับการท่องเที่ยวต่อไปโดยจิตอาสาทุกคนมาด้วยความเต็มใจและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและเนื่องจากมีประชาชนสมัครจำนวนมากจึงขยายเวลารับสมัครจนถึงวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคม61ที่อบต.โป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำให้ยอดรวมการเปิดรับสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเพื่อร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายรวม2วันที่ผ่านมาอยู่ที่2,300คน